สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็นี่นะคะก็เป็นคลิปต่อจากคลิปกินตับนะคะเมื่อก็เอาไปลวกแล้วเนาะนี่นะคะก็มากินกับส้มตําต่อนะคะเป็นตําหอมแดงดองนะคะนี่ลูกสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่น้ําเยอะมากผักอันนี้นะคะเป็นผักสีขาวไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไรกันแน่นะเห็นไหมคล้ายๆถั่วเนาะมาค่ะใส่แตงกวาด้วยนะคะนี่มาค่ะมาชิมกันเลยหอมดองอะเอามาตำแซ่บมากเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะเนี่ยเมนูนี้แซ่บมากมาเด้อมาเด้อวันนี้มีกลับไปทำงานนะไม่ได้ออกข้างนอกบ้านเลยเมื่อวานก็ไปเดินซื้อพวกน้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยอันนี้มีแฟนคลับฝากซื้อนะคะอันนี้ซื้อไปให้น้องสะใภ้ไปเดินซื้อที่แต่งหน้าเต็มหน้าเป็นก้อนๆแบบสีขาวน่ากินมากเลยนะออกเปรี้ยวๆเพราะมันดองนะถ้ากินไม่หมดก็จะเอาไว้กินตอนช่วงเย็นค่ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะไม่รู้ว่ากล้องชัดหรือเปล่านะมืดมากเลยน้ำไม่สุดยอดแซ่บมากอ
เสียงดังขออภัยนะคะหอมดองสีขาวซื้อมาประมาณ2ยูโรกว่านั่นแหละในห้างโกมาร์เก็ตนะก็เลยลองเอามาตำดูนะคะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเพราะว่าน้ำดองมันเปรี้ยวอยู่แล้วอะตับวัวนะคะมิวชอบตับถ้าเป็นกินดิบเนี้ยตับวัวอร่อยแต่ถ้าเป็นแบบลวกสุกอะไรเงี้ยตับหมูดีกว่าสีขาวลูกเล็กมากเนาะน่าจะเป็นหอมแดงที่เป็นสีเหมือนบ้านเราเนาะแต่พอเอาไปดองมันก็เลยเป็นสีแบบเนี้ยหอมแดงต้นหอมอ่ะตัดเอาแต่หัวมันอ่ะไม่ว่านะเพื่อเอามาดองแตงกวาด้วยว้าแซ่บมากเวอร์กินอันนี้ไปติดฟันนะคะมันติดตามรองแก้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้กินตอนช่วงเย็นนะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะมันก็จะไปทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะตอนนี้บ้านรกมากๆเลยเนาะไม่มีเวลาทำนะหมดแต่ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือบ้านตอนนี้คือรกมากๆเลยนะก็จะไปทำความสะอาดบ้านต่อเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วจ้า